โอเคส่งตรงมาแล้วแล้วแต่ละคนชอบแนวเพลงสกาอยู่แล้วหรือว่ายังไงคะจริงๆก็ชอบทุกคนชอบดนตรีครับไม่ว่ามันจะเป็นแนวไหนแต่ว่าพอดีทำมาอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าผมอยากทำดนตรีที่มันค่อนข้างจะสนุกเหมือนฟังแล้วแบบว่าเหมือนแบบว่าอาจจะไม่ต้องติดหูมากอะไรเงี้ยแต่คือยังไงฟังแล้วอ่ะมันต้องรู้สึกสนุกไปกับเราแค่นั้นเองครับก็คืออยากได้ดนตรีที่มันเต้นรำก็เลยเอ้ยพอดีเขาทำจังหวะนี้มาพอดีเราก็เลยชอบมากครับนะคะแล้วก็พี่ๆนะคะพอเริ่มทำเพลงทำวงแล้วตอนนี้พี่ๆมาร่วมกับค่ายเพลงด้วยค่ายหนึ่งค่าย Believe Record นะครับค่ะ Believe Record ยังไงถึงมาร่วมค่ายนี้ได้คะหลังจากที่เราทำเพลงเสร็จนะครับจะเป็นตัวอย่างเพลงเนี่ยเขาจะเรียกว่าเดโมมันจะเป็นตัวอย่างไว้นำเสนอเหมือนพอร์ตสเตอริโอของน้องๆที่แบบเอาไปเสนอวิชาเรียนของครูครับก็ไปเสนอตามค่ายต่างๆอะไรเงี้ยครับให้เขารู้จักเราค่ายเขาก็ไม่อยากรู้จักเราครับ เขาก็ไม่เอานะครับ เขาก็มาเรื่อยๆเราก็ยื่นไปเสนอไปเรื่อยจนมาเข้าตาเจ้าของค่าย Believe Record ก็คือพี่บอลวงรู้จักวงสครับไหมครับรู้จักนั่นแหละครับเป็นลูกพี่เราเองนะครับเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับก็พอดีพี่เขาเอ้ยเราชอบอย่างนี้อยากจะลองเสียงดูก็พอดีไล่ทำกับ Believe Record นะครับแล้วค่ะแสดงว่าถ้าวันนี้นะน้องๆฟังเพลงแล้วนะคะแล้วก็สนใจที่จะติดตามวงแล้วก็ฟังเพลงหรือข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูที่ไหนยังไงได้บ้างคะเข้าไปที่www นะครับ .youtubeplay.com นะครับ www.youtubeplay.com นะครับ YOU แล้วก็เลข2อ่ะครับแล้วก็ play.com นะครับใช่แล้วค่ะนะคะหรือมีสื่อท่านสื่อมวลชนท่านใดนะคะสามารถก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ติดตามกิจกรรมต่างๆที่วงจะไปร่วมเล่นมันเล็กได้ด้วยนะครับนะคะครับเดี๋ยววันนี้มีใครอยากจะดิ้นไหมครับมีใครอยากจะลงมาดิ้นไหมครับได้ข่าวมีเตรียมไว้แล้วใช่ไหมมีใครเต้นไหมครับมองไม่รู้เลยว่าเป็นใครถ้าออกมาแล้วไม่เต้นเราจะเอาขึ้นมาบนเวทีนะครับเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะจ๊ะโอเคในนี้มีใครสนใจอยากเล่นดนตรีบ้างหรือใครเล่นเป็นบ้างใครเล่นดนตรีเป็นบ้างยังแต่ใครชอบฟังเพลงบ้างคือตอนแรกอยากเล่นดนตรีอยู่ใช่ป่ะเห็นหน้าพวกพี่ปุ้มไม่อยากเป็นเลยใช่ป่ะนักดนตรีใช่ป่ะอย่างนั้นป่ะเอาไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคไหนๆใครอยากเล่นดนตรีบ้างครับยกมือหน่อยเร็วไม่ต้องอายหรอกคนเยอะแยะโอเคอะไรนะไหนใครอยากเป็นนักร้องครับใครอยากเป็นนักร้องบ้างครับใครอยากเป็นนักร้องครับไหนยกมือยกมือใครชี้เพื่อนมานี่ไอ้คนชี้อ่ะมานี่เอามาเลยมานี่มานี่ครับเชิญน้องหน่อยครับตบมือขอยกตบมือให้น้องหน่อยเลยหน่อยครับเก่งมากเก่งมากแสดงว่าน้องเขาอยากเป็นนักร้องเนี่ยเขาต้องมีแรงบันดาลใจมาจากใครสักคนนะครับโอเคเชิญนะโอเคโอ้โหกล้ามากสวัสดีครับพูดได้ป่ะวันเนี้ยน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน็อตครับชื่ออะไรนะน็อตครับนัทน็อตตื่นยังครับเนี่ยพี่จูนให้นะครับตื่นยังครับโอเคนะครับน้องอยากเป็นนักร้องเหรอครับไม่อยากครับเป็นไม่อยากน้องอยากเป็นอะไรครับน้องโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับไม่อยากเป็นอะไรเลยครับไม่อยากเป็นอะไรเลยนะครับน้องเรียนที่ไหนครับเนี่ยเรียนวัดบางละไนครับวัดอะไรนะครับวัดบางละไนครับบางละไนนะครับวัดบางละไนใครเป็นเพื่อนนัดบ้างครับไอเพชรครับไอใครนะครับคุณเบสครับคุณเพชรนะครับคุณเบสคนไหนครับคนไหนครับไปเรียกมันออกมาด้วยครับเชิญคุณเพชรด้วยนะครับออกมานี่ครับออกมานี่ครับอ้าวมาปรบมือเพื่อนค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยครับน่ากล้ามากเก่งมากคนนี้ป่ะอยากเป็นนักร้องครับใช่ครับคนนี้อยากเป็นนักร้องนะครับชื่ออย่างงี้เขาเรียกว่ามีป่าดันใช่ป่ะฮะไอหน้าไม่เท่าไหร่ชื่อเดียวกันเนี่ยดิชื่อเบสอีกเฮ้ยคนน้องคนชื่อเนี้ยหน้าตาดีทุกคนเชื่อพี่โตมาเชื่อพี่หน้ามันอีโป่งล้างทุกคนอ่ะเชื่อพี่นะครับอยากเป็นนักร้องนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อเบสชื่อเบสอยู่เรียนที่เดียวกันนะครับอยู่ปอะไรแล้วป .6 ครับป .6 แล้วจริงเหรออายุเท่าไหร่เนี่ย12ครับ12เคยเล่นดินน้ำมันปะไม่เคยแลนด์ล็อกอะดิเล่นเกมออนไลน์ปะเนี่ยไอ้นี่หน้าตาติดเกมมากเลยตาปือมากเลยตาปือมากติดเกมแน่ๆนะครับนะครับโตไปอยากเป็นอะไรไม่อยากเป็นนักดนตรีเหรอไม่ครับไม่อยากเป็นนักดนตรีหรอครับแล้วมาทำไมวะเนี่ยฮะโอเคอ่ะร้องเพลงปะอยากร้องเพลงปะไม่อยากครับไม่อยากแต่เชื่อว่ามีอะไรนอกจากปฏิเสธบางวันเนี่ยฮะชีวิตโอเคก็ยังไงอยากให้คนที่
ที่อยากเล่นดนตรีนะครับยังไงเดี๋ยวพี่เลิกเล่นก็มาสอบถามก็ได้นะครับรายละเอียดนะครับเพราะว่าจริงๆอยากส่งเสริมให้ทุกคนที่มีใจรักจริงๆนะเพราะว่าวัยเด็กอ่ะมันเป็นวัยเริ่มต้นที่ดีนะครับมันเป็นวัยเริ่มต้นที่ดีไม่ว่าเราจะหัดทำอะไรอยากจะเป็นหมออยากจะเป็นคุณครูจะเป็นตำใครอยากเป็นดาราใครอยากเป็นดารา โอ้โหนะครับก็นะครับไม่ว่าอยากจะเป็นอะไรวัยเนี้ยมันเป็นวัยเขาเรียกอะไรมันเป็นวัยเรียนรู้ที่ดีครับนะครับอยากให้ทุกคนเริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับแล้วก็อย่าท้อแท้นะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะครับตอนนี้ขอบคุณน้องนัทใช่ป่ะน้องน็อตน็อตใหญ่ด้วยน็อตใหญ่กับน้องเบสมากนะครับที่ไม่อยากจะเป็นอะไรเลยนะครับขอบคุณมากครับตบมือเพื่อนนะครับได้แล้วโอเคมี1แรงบันดาลใจค่ะพี่เบนทราบมาจากพี่เบสนะคะว่านอกจากเวลาที่พี่ๆเขาดูโทรทัศน์แล้วค่ะพี่เขาจับโฆษณาตัวหนึ่งมาทำเพลงด้วยใครเคยดูกันบ้างใช่นะครับเป็นโฆษณาอะไรครับเป็นโฆษณาประกันชีวิตนะครับโฆษณาหนึ่งตอนที่พี่เด็กๆพี่คิดว่าน้องคงยังไม่เกิดกันหรอกครับก็เพลงนี้นะครับเพลงที่พี่กำลังจะเล่นต่อไปเป็นเพลงที่พวกพี่ทำขึ้นมาเองชื่อเพลงว่าวิวานะครับเป็นเพลงรักนี่แหละเป็นเพลงรักที่ขึ้นมาในจังหวะของคนที่มีความรักกันมานานแล้วก็อยากจะแต่งงานกันนะครับเพราะว่าพี่ตอนที่พี่เด็กๆเนี่ยพี่ดูทีวีครับโฆษณาแล้วก็เห็นโฆษณาตัวนึงเป็นโฆษณาที่ผู้ชายขอวิ่งแต่งงานกันริมสระน้ำริมบึงน้ำคือดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเราชอบจังเลยเราอยากเอาแรงบันดาลใจอันเนี้ยมาคิดสร้างสรรค์ทำอะไรสักอย่างแล้วพอดีตอนนั้นพี่วาดรูปไม่เป็นนะครับพี่ก็อยากจะวาดรูปเขาแต่ว่าพี่ทำอะไรเป็นนอกจากเล่นดนตรีก็เลยหยิบมาเขียนเพลงซาโดนไปนะครับเป็นวิธีหนึ่งในการถ่ายทอดมันเป็นการถ่ายทอดมันเหมือนเราได้แรงบันดาลใจจากอะไรมานะครับแล้วถ้าน้องๆขอยืมวิธีนี้ไปใช้บ้างได้เลยครับเต็มที่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะสร้างสรรค์อะไรจะเรียนหนังสือหรือจะอะไรมันต้องมีแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญครับนอกจากตั้งใจแล้วมันเราจะต้องพยายามด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาค้นหาแรงบันดาลใจทางดนตรีด้วยกันนะคะกับวงมนรักโบราโบราค่ะขอเชิญตบมือด้วยค่ะเชิญค่ะ